กลายเป็นดีลที่ตื่นตาตื่นใจที่สุดดีลหนึ่งในตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลลีกยุโรปในรอบนี้กับการคืนสู่เหย้าโฮมคัมมิ่งของ CR7 คริสเตียโน โรนัลโดที่ย้ายจากสโมสรยูเวนตุสมาหาอำนาจลูกหนังในอิตาลีกลับมาร่วมทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกคำรบหลังจากที่ซุปเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสเคยค้าแข่งอยู่ในทีมโอลด์ทราฟฟอร์ด6ปีระหว่างปี2003ถึง2009ก่อนเมื่อ12ปีก่อนจะไปร่วมทัพราชันชุดขาวรอยัลมาดริดในสเปนและยูเวนตุสในเวลาต่อมามีรายงานว่าการย้ายทีมครั้งนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจ่ายเป็นค่าฉีกสัญญาของโรนัลโดที่มีสัญญากับยูเวนตุสอยู่1ปีมูลค่า25ล้านยูโรหรือราว 1,000 ล้านบาทขณะเดียวกันก็ทุ่มค่าเหนื่อยให้ CR7 มากถึง 480,000 ปอนด์หรือราว 21 ล้านบาทต่อสัปดาห์แม้น้อยกว่าที่เคยรับจากสังกัดเก่ายูเวนตุสที่ได้ค่าจ้างมากกว่าถึง 500,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็ตามแต่ก็เพียงพอที่จะสร้างสถิติค่าเหนื่อยมากที่สุดในประวัติการของพรีเมียร์ลีกอังกฤษทันทีแสงหน้าเควินเดบรอยน์เพลย์เมเกอร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ปัจจุบันรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ 380,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์และมากกว่าดาวิดเดเคอาผู้รักษาประตูสเปนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่รับอยู่ที่ 375,000 ต่อสัปดาห์แต่กว่าโรนัลโดจะเลือกมาลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้งที่รังเกาโอลด์ทราฟฟอร์ดก็ทำเอาแฟนผีแดงทั่วโลกใจหายใจคว่ำไม่น้อยโดยเฉพาะปฏิบัติการสายฟ้าแลบที่ใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงตัดหน้าคู่ปรับร่วมเมืองและแต่งแชมป์อย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีข่าวกำลังปิดดีลคว้าตัวโรนัลโดเริ่มจากก่อนหน้านี้ราว1สัปดาห์ก่อนการเปิดฤดูกาลฟุตบอลกาโชเซเรียอาของประเทศอิตาลีได้เริ่มมีกระแสข่าวว่าคริสเตียโน โรนัลโดได้แจ้งต้นสังกัดยูเวนตุสว่าต้องการย้ายออกจากทีมในตลาดซื้อขายรอบนี้เนื่องจากไม่ได้รับการการันตีว่าตัวเขายังอยู่ในแผนการทำทีมของมาร์กซี่อัลเลกรีเฮดโค้ชคนใหม่แต่หน้าเก่าของยูเวนตุสอีกทั้งต้นสังกัดเองก็มีสถานะการเงินไม่สู้ดีอาจจำเป็นต้องปล่อยโรนัลโดออกจากทีมเพื่อลดต้นทุนค่าเหนื่อยกระทั่งวันที่22สิงหาคมเกมนัดแรกที่ยูเวนตุสไปเยือนอูดิเนเซ่ปรากฏว่าโรนัลโดมีชื่อเป็นแค่ตัวสำรองแม้จะได้ลงในช่วงท้ายเกมและเกือบทำประตูชัยได้แต่ถูก VAR ริบสกอร์ก่อนเกมจบด้วยการเสมอกันไป2ประตูต่อ2ก็ยิ่งทำให้กระแสข่าวการขอกลับบ้านของโรนัลโดหนาหูขึ้นมาอีกโดยมีชื่อบิ๊กทีมทั้งรอยัลมาดริดแห่งสเปนแมนเชสเตอร์ซิตี้ของอังกฤษรวมถึงเปแอเชปารีสแซงต์แชร์กแมงทีมมหาเศรษฐีแห่งแดนน้ำหอมที่กำลังสร้างตำนานกาลาติกอสเวอร์ชันฝรั่งเศสจึงถูกจับโยงว่าอาจจะดึงโรนัลโดมาเล่นร่วมกับลีโอเนลเมสซี่โค้ชบอลแห่งยุคชาวอาร์เจนตินาและคู่ปรับตัวฉกาจของโรนัลโดเองที่ย้ายมาร่วมทีมเปแอเชก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามสุดท้ายเหลือเพียงแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ผิดหวังจากดีลแฮร์รี่เคนกองหน้าสเปอร์สที่ยื่นข้อเสนออย่างจริงจังต่อยูเวนตุสและเจรจาข้อตกลงส่วนตัวกับโรนัลโดทำท่าจะจรดปากกาเซ็นสัญญากันอยู่รอมรอจนเริ่มมีดราม่าแฟนผีแดงทั่วโลกออกมาเผาเสื้อสาบแช่งโรนัลโดเลยทีเดียวแต่ระหว่างทางมีการเปิดเผยว่าสตาร์ปีศาจแดงทั้งอดีตและปัจจุบันริโอเฟอร์ดินานด์ปาทริกเอฟรากรูโน่เฟอร์นันเดสระดมต่อสายกล่อมโรนัลโดถึงเหตุผลที่ไม่ควรย้ายไปอยู่กับอริร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และสายที่สำคัญที่สุดไม่พ้นเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันอดีตกุนซือระดับตำนานของปีศาจแดงที่เสมือนผู้ปลุกปั้นโรนัลโดจนมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ในวันนี้
คู่ขนานไปกับทีมบริหารที่เปิดปฏิบัติการชิงตัวโรนัลโดแบบแพ้ไม่ได้เพื่อขัดขวางไม่ให้อริร่วมเมืองสมหวังที่สุดจะด้วยความผูกพันเสียงหวานล้อมจากเพื่อนพ้องหรือค่าเหนื่อยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสนอให้มากกว่าคู่แข่งโรนัลโดก็ตัดสินใจกลับคืนรังโอลด์แทรฟฟอร์ดต้องนับว่าดีล CR7 Homecoming ครั้งนี้เป็นจังหวะที่ลงตัวทั้งต่อทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองที่ต้องการฟื้นศรัทธาจากแฟนบอลและหวังกอบกู้ผลงานของทีมหลังไม่เคยประสบความสำเร็จและตกต่ำลงเรื่อยๆเมื่อพ้นยุคของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันอีกทั้งเจ้าของทีมอย่างตระกูลเกรเซอร์ก็ต้องการซื้อใจแฟนบอลที่ไม่พอใจตระกูลเกรเซอร์ในหลายเรื่องและหากปล่อยให้โรนัลโดที่ถือเป็นไอคอนสัญลักษณ์ของทีมไปอยู่กับคู่ปรับร่วมเมืองแม้ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของทีมก็เดินไม่สะดวกในเมืองแมนเชสเตอร์อีกทั้งฤดูกาลนี้ทีมปีศาจแดงมีการเสริมทัพที่ดีได้ตัวราฟาเอลวารานกองหลังระดับโลกจากเรอัลมาดริดเจดอนซานโซปีกดาวรุ่งฟอร์มแรงรวมทั้งขุมกำลังคุณภาพเดิมมาร์คัสแรดฟอร์ดพอลป็อกบาหรือบรูโน่เฟอร์นันเดสที่ทำผลงานน่าพอใจเข้าถึงรอบรองแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วจึงไม่พ้นถูกยกให้เป็นผู้ท้าชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างเต็มตัวไม่แปลกที่แฟนบอลจะคาดหวังว่าทีมรักจะหวนคืนบัลลังก์แชมป์ลีกสูงสุดของประเทศได้เสียทีจากที่ห่างหายมาตั้งแต่ฤดูกาล2013หรืออย่างน้อยในแง่ธุรกิจก็มีแนวโน้มประสบความสำเร็จแต่ต้นเมื่อหุ้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทะยานขึ้นกว่า 10%หลังปิดดีลโรนัลโดได้ไม่นับรวมรายได้จากการขายเสื้อของที่ระลึกที่เชื่อว่าจะได้รับความนิยมอย่างสูงขณะเดียวกันก็เป็นจังหวะที่ลงตัวของโรนัลโดเองเช่นกันปีนี้สตาร์โปรตุเกสอายุครบ36ปีหากเป็นนักฟุตบอลทั่วไปอาจถือว่าอยู่ในช่วงปลายอาชีพขาแข้งแต่ไม่ใช่กับ CR7เพราะเจ้าตัวยังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะผลงานดาวซันโวของเกาโชซิเลอาปีก่อนด้วยจำนวน29ประตูและล่าสุดก็คว้าดาวซันโวของยูโร2020การันตีนักเตะดีกรีบันลงดอ5สมัยได้เป็นอย่างดีการกลับมาร่วมทัพปีศาจแดงที่วันนี้ขุมกำลังคุณภาพขับแก้วก็เป็นโอกาสสานตำนานความสำเร็จกับต้นสังกัดอย่างน้อยๆใน2ปีนี้ตามสัญญาที่มีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ดูแล้วสภาพร่างกายของโรนัลโดยังยืนระยะในระดับท็อปได้สบายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันโรนัลโดปรับบทบาทตัวเองขึ้นไปเล่นกองหน้าตัวผลิตสกอร์มากขึ้นเมื่อมีตัวป้อนบอลชั้นดีอย่างพอลป็อกบาหรือบรูโน่เฟอร์นันเดสก็ยิ่งเป็นปัจจัยเอื้อต่อการเล่นของโรนัลโดอย่างแน่นอนเส้นทางการกลับมาสานต่อตำนานปีศาจแดงดูจะสวยหรูไม่น้อยหากจะสรุปดีล CR7 Coming Home ว่าวินวินทั้งค่ายและตัวนักเตะตั้งแต่ตอนนี้ก็คงไม่ผิดทีมข่าวถอนหมุดข่าวรายงาน